เมื่อวันที่9มิถุนายน2566สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสวทช.และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดอาคารโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติหรือ NBF ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยไทยและสหราชอาณาจักรในโครงการความร่วมมือวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุและวัคซีนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพรวมทั้งคณะสื่อมวลชนที่มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆภายในโรงงานต้นแบบซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางขุนเทียนสำหรับโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2551จากความร่วมมือระหว่างไบโอเทคสวทช.และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ต้องการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านยาชีววัตถุจากแลบสเกลสู่ไพลอตสเกลในเชิงพาณิชย์พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมชีวเวชภัณฑ์ของประเทศค่ะตรงนี้พระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยความเข้มแข็งเนี่ยคือ Chemical Engineering นะคะเป็น Engineering School ส่วน Biotech เนี่ยก็ทำงานต้นน้ำมาเยอะเราทำงานร่วมกันมานานประมาณ30ปีแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนวิจัยกันตลอดเวลาทำงานร่วมกันในโปรเจกต์ต่างๆทีนี้มจท.ก็เริ่มที่จะมีโรงงานยานี้เพราะว่าเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ประเทศจะต้องมีอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าการลงทุนแล้วก็การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ประเทศเนี่ยมี security ทางด้านยาของตัวเองค่ะไบโอเทคมีความเชี่ยวชาญในมุมไบโอเทคโนโลยีร่วมกับมจท.ในมุมความเชี่ยวชาญเรื่องไบโอเคมีคอลเอนจิเนียริ่ง NBF ก็เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่ใช้ความเชี่ยวชาญทั้งจากมหาวิทยาลัยและก็สถาบันวิจัยร่วมกันอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จที่เห็นความผสานกันโดยการเปิดโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติให้เยี่ยมชมในครั้งนี้ประกอบด้วยศูนย์วิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพที่แสดงให้เห็นภาพการสเกลอัพจากแลบสเกลสู่ไพลอตสเกลห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณสมบัติลักษณะเฉพาะของยาชีววัตถุและส่วนการผลิตโดยใช้ระบบ Single Use System ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิตยาชีววัตถุซึ่งมีกำลังการผลิตสูงสุดถึง 2,000 ลิตรวันนี้นะคะที่เราพาไปดูกันเนี่ยเราเริ่มจากส่วนของแลบที่พัฒนากระบวนการผลิตและขยายขนาดหน้าที่หลักคือพอเราได้ตัวยาต้นแบบเราก็มาหาสภาวะการเลี้ยงเซลล์ที่เหมาะสมและสามารถขยายขนาดได้พอเราทำตรงนี้เสร็จเนี่ยค่ะเราจะมีการส่งต่อข้อมูลไปที่โรงงานผลิตในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีแลบวิเคราะห์ตัวยาต่างๆว่าได้คุณลักษณะตามที่ควรจะเป็นหรือเปล่าก็จะเป็นภาพรวมของการทำงานร่วมกันทั้งพัฒนากระบวนการผลิตโรงงานผลิตและส่วนของการวิเคราะห์อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมานักวิจัยได้พัฒนางานวิจัยด้วยเทคโนโลยีของโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการผลิตชีววัตถุและวัคซีนในระดับห้องปฏิบัติการหลายแพลตฟอร์มอีกทั้งไบโอเทคร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนร่วมกันพัฒนาและผลิตวัคซีนสำหรับหมูในโรคที่มีการระบาดในประเทศไทยได้แก่ PEDV และ PRRS ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตธนาคารเซลล์ที่ใช้เพาะเลี้ยงไวรัสณโรงงานต้นแบบแห่งนี้โรงงานต้นแบบเนี่ยมีความพิเศษทำสเกลอยู่ระหว่างห้องแลบกับแบตช์ใหญ่ๆได้ GMP เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถผลิตแล้วก็ทดลองทำ clinical trial แล้วก็ทำได้ทั้งวัคซีนคนวัคซีนสัตว์ยาคนยาสัตว์โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติยังเป็นหน่วยเชื่อมต่องานของนักวิจัยกับการทดสอบยาชีววัตถุและวัคซีนในขั้นพรีคลินิกและคลินิคอลเฟส1และ2ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนากระบวนการผลิตระดับเล็กไปจนถึงระดับไพลอตอีกทั้งครอบคลุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำทุกท่านที่เข้าไปโรงงานมาแล้วนะคะจะเห็นว่ามันมีความรู้เฉพาะด้านมากๆซึ่งต่างจากโรงงานทั่วไปหรือต่างจากกระบวนการผลิตยาทั่วไปเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยเกิดจากการสะสมแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้แล้วก็มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย product ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะขายในประเทศอย่างเดียวเรามองว่าถ้าจะทำเนี่ยก็คือต้องขาย regional ได้ขาย international ได้เพราะฉะนั้นการมี technology flow ไปมาระหว่าง2แห่งมีพาร์ทเนอร์ต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ทั้งยกระดับเราแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็อาจจะเรียนรู้จากเราได้เช่นกันค่ะ